แม่เกดโผล่คอมเมนต์เจนี่ได้หมดทัศัชื่นหลังยอมปรับลูกตามคำแนะนำหลังจากที่ทางด้านพุทธอภิวัลลาออกทางด้านช่องเดิมก็ไม่ยอมแพ้เปิดสึก สู้ดึงเหล่าบรรดาคนดังมาร่วมนั่งอ่านข่าวกันเพียบซึ่งที่เปิดตัวไปก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นวินลี่แมคอทอชเทีททิคําพรและรายล่าสุดก็คือเจนนี่ได้หมดเธอชื่นซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางด้านเจนนี่เจอดรามา่าหลังได้มานั่งแท่นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวบางก็ว่าไม่เหมาะสมที่จะนํานักร้องมานั่งอ่านข่าวในขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าหากมีความสามารถก็ทําได้แต่ก็มีหลายฝ่ายที่มองว่าเจนนี่ได้หมดทศชื่นแต่งตัวแต่งหน้าจัดจ้านเกินไปและเข้ามาแนะนําให้ปรับรูปการแต่งหน้าทําผม ล่าสุดทางด้านเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปลี่ยนลุกตามคำแนะนำของแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเย็นนี้18นากา50นาทีเจอกันในรายการทุบโตะขานะคะ วันนี้หนูปรับลุกหน้าผมตามคำแนะนำของพี่ๆแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่างล้นหลามค่ะหนูมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากๆค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านแม่เกดโผล่คอมเมนต์เจนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังยอมปรับลุกตามคำแนะนำแฟนข่าวโดยทางด้านแม่เกดได้เข้ามาคอมเมนต์ลูกสาวเอาไว้ว่าน่ารักที่สุดค่ะลูกซึ่งทางด้านเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าขอบคุณกำลังใจค่ะแม่